Chocolate Your One in a Million Love นะคะอิงวรันธรจาก Box Music นะคะค่ะก็อย่างที่รู้นะคะวันนี้เป็นงานวันแม่นะคะก็พรุ่งนี้จะเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะก็จะบอกว่าเห็นน้องๆขึ้นมาร้องเพลงเมื่อกี้มีใครได้ดูน้องๆร้องเพลงไหมคะจะบอกว่าคุณครูที่สอนร้องเพลงน้องๆ นะคะคือครูตานะคะเป็นครูสอนร้องเพลงของอิงเองเช่นกันนะคะอิงเคยเรียนตอนเด็กๆเหมือนกันขึ้นมาร้องเพลงอย่างนี้เลยนะคะตามห้างนะคะแล้วก็จำได้ว่าแบบทุกๆเทศกาลนะคะจะแบบจะได้ออกไปร้องเพลงนะคะอย่างวันแม่นะคะเวลาไปโรงเรียนนะคะตอนเด็กๆก็จะมีอยู่จำได้เลยปีนึงนะคะขึ้นไปร้องเพลงค่าน้ำนมนะคะร้องไปประมาณ2คำแล้วก็คือร้องไห้ทั้งเพลงเลยเพราะว่าแบบมองหน้าแม่แล้วก็คือร้องไห้ไปด้วยร้องไห้ไปด้วยแล้วคือร้องไห้กันทั้งโรงเรียนเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเราร้องเพราะหรือว่าเราร้องไม่เพราะทุกคนเลยร้องไห้นะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นวันแม่ที่จดจำได้มากๆนะคะแล้วก็วันนี้แม่มาดูด้วยนะคะอยู่ทางนู้นนะคะแม่บอกอีกแล้วบอกอีกแล้วว่าแม่มาดูนะคะก็วันนี้สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มากับแม่นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะพรุ่งนี้เราก็ไปใช้ชีวิตอยู่กับคุณแม่ของเรานะคะสำหรับเพลงต่อไปนะคะที่จริงพยายามคัดเพลงที่แบบอกหักน้อยที่สุดแล้วที่แบบว่าจะมาร้องเพลงค่ะแต่ว่ามีเพลงอกหักประมาณ 80% ของตัวเองนะคะมีเพลงสดใสสมหวังอยู่ประมาณยังไม่มีเพลงไหนสมหวังเลยนะคะตั้งแต่ร้องมาก็เลยอยากจะร้องเพลงตัวเองซะหน่อยนะคะเพลงนี้ชื่อว่ายังรู้สึกนะคะไม่ได้อยากโทรหาแต่
อกหักในวันที่ใกล้จะถึงวันแม่ไหมคะเพลงต่อไปนะคะก็จริงๆอยากเล่าก่อนว่าจริงๆเคยแบบอกหักนะคะแล้วก็ร้องไห้เสียใจมากๆนะคะแล้วก็แบบแม่เนี่ยจะเป็นคนเดียวนะที่รู้นะคะว่าแค่รับโทรศัพท์เราก็จะรู้แล้วว่าแบบเป็นอะไรอ่ะแบบเสียงคือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้กระทั่งแบบทุกคนในบ้านนะคะน้องชายอกหักนะคะน้องสาวอกหักคือคนที่รู้คนแรกส่วนมากจะเป็นแม่นะคะเพราะว่าแม่เนี่ยสังเกตอาการเราได้ตั้งแต่เสียงในโทรศัพท์นะคะแล้วก็เคยแบบมีครั้งหนึ่งก็คือแบบเวลาที่เสียใจมากๆนะคะแม่ก็จะคอยเป็นห่วงตลอดนะคะแบบแบบเราก็รู้สึกว่าแบบเวลาที่เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่จำเป็นต้องมีคนที่เรารักก็ได้นะคะแบบมีแค่แบบแม่มีแค่ครอบครัวอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบดีขึ้นแล้วนะคะก็วันนี้แม่อยู่ด้วยนะคะก็แบบอยากจะบอกว่าแบบรักแม่มากนะเชื่อว่าแบบถ้าอิงร้องเพลงข้างลมหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้นะคะอิงก็จะร้องไห้ตั้งแต่คำแรกอยู่ดีนะคะแบบเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟมากนะคะก็วันนี้ถามแม่แล้วว่าแม่อยากฟังเพลงอะไรนะคะเพราะว่าแม่มาดูแล้วก็รู้สึกว่าแบบวันแม่เอาเพลงให้แม่เลยค่ะแม่บอกว่าร้องอะไรก็ได้เพลงต่อไปเนี่ยมันไม่มีความสุขเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่พูดถึงคนที่ไม่สามารถมูฟออนต่อไปได้นะคะเพลงนี้เป็นเพลงซิงเกิลใหม่ของอิงเองนะคะชื่อเพลงว่ารอหรือพอค่ะอ
ไม่คิดว่าจะได้พอไม่นึกว่าจะเจอเธอเท่าที่ดูฉันเข้ากันเหลือเกินไม่รู้ว่าควรไปทักหรือว่าฉันไม่ควรเข้าไปเพราะวันนี้ฉันและเธอไม่เหมือนเดิมคำว่ารักที่สองเราเคยมีวันนั้นแต่สุดท้ายก็จบลงทำให้รักใครไม่ได้
Yeah.
อยนะคะอยากจะแนะนำพี่ๆนักดนตรีวินสักนิดนึงนะคะบนนี้นะคะมีคนโสดอยู่หนึ่งคนนะคะแต่ไม่บอกว่าเป็นใครนะคะให้เดาเองค่ะคนแรกนะคะพี่มาชีบอร์ดค่ะคนมาทางนี้นะคะนักกีตาร์ของนี้นะคะพี่มิสค่ะทางนี้นะคะพี่เจมอร์ค่ะและสุดท้ายนะคะพี่ไฟเบสค่ะI'm not afraid to die.
ทุกคนมากๆนะคะก็เจอวันนี้นะคะขอบคุณทางงานมากๆนะคะงานสยามพารากอนเซเลบเรตยูโอวันอินอะมิเลียนเลิฟนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาร้องเพลงกันวันนี้นะคะจะบอกว่าเพลงต่อไปเป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงนะคะที่วันนี้มาดูนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะก็อย่าลืมไปพาคุณแม่นะคะไปทานข้าวนะคะจริงๆอิงก็วันพรุ่งนี้นะคะไม่ว่างนะคะเพราะว่าต้องซ้อมคอนเสิร์ตของอิงนะคะมีใครกดบัตรคอนเสิร์ตอิงได้ไหมคะขอบคุณมากๆนะคะก็จะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวก็เลยจะพาคุณแม่ไปทานหลังจากที่ทำงานเสร็จแทนนะคะเพราะว่าทำงานทุกวันเลยจริงๆนะคะก็สำหรับเพลงต่อไปนะคะเป็นเพลงที่เป็นเพลงแรกในชีวิตของอิงเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าทุกๆก้าวนะคะทุกๆวันนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะจะดู YouTube ทุกวันนะคะว่าแบบแบบมีคนพูดถึงลูกแล้วว่าอะไรบ้างนะคะมีคนแชร์เพลงหรือแบบยอดวิวไปถึงไหนนะคะคืออิงเนี่ยบางทีแทบจะไม่รู้เลยนะคะคนที่รู้ก่อนอิงเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่นะคะแม่ก็จะบอกเลยเนี่ยอิงวันนี้ดีใจด้วยนะ17ล้านแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะคืออิงยังไม่รู้เลยแต่แม่รู้ก่อนนะคะก็จะบอกว่าจะไม่มีวันนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่แบบไม่สนับสนุนนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้แบบได้เห็นน้องๆนะคะเยอะแยะมากๆที่ร้องเพลงนะคะก็น้องบางคนก็แบบเดี๋ยวหนูจะร้องเพลงดีใจด้วยนะของพี่ด้วยนะคะวันนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเราแบบมาถึงจุดที่แบบมีน้องใช้เพลงเราไปร้องแล้วนะคะจากเราที่เคยเป็นเด็กแบบน้องๆเขามานะคะก็อยากบอกน้องๆที่ขึ้นมาร้องว่าสู้ๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่น้องๆก็สนับสนุนอยู่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่สนับสนุนอิงเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะขอบคุณนะคะบางคนอาจจะแบบเดินผ่านไปผ่านมายังไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ขอบคุณมากๆที่หยุดยืนดูอิงจนจบนะคะหรือว่าหยุดยืนดูแค่แบบเพลง2เพลงก็ดีใจแล้วนะคะเพลงต่อไปเป็นเพลงชื่อว่าเหงาๆค่ะใครลองได้ช่วยลองหน่อยนะคะ